ของลัมโบกินี่หรูนักร้องดังอักษรย่อดอเด็กนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองถูกระบุว่าเป็นคันเดียวกันกับรถที่ถูกโจรกรรมมาจากอังกฤษล่าสุดคุณผู้ชมคะ DSI ออกมายืนยันแล้วนะคะบอกว่าเป็นคนละคันกันกับรถที่ครอบครองโดยคุณโดมปกรณ์ลำค่ะไปเกาะติดข่าวใหญ่เรื่องนี้นะคะเพราะว่ากลายเป็นข่าวดังกระหึ่มโซเชียลเลยค่ะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI นะคะก็พูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบรถยนต์ Lamborghini ที่ถูกโจรกรรมจากอังกฤษโดยมีกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นรถยนต์ของนายปกรณ์ลำหรือว่าโดมนักร้องชื่อดังนะคะซึ่งจากการตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์รวมไปถึงหมายเลขตัวถังก็พบว่ารถยนต์ Lamborghini ที่ถูกโจรกรรมที่อังกฤษแจ้งมาแล้วก็ DSI มีคำสั่งอายัดไว้ที่โชว์รูมเป็นคนละคันกันกับ Lamborghini สีเขียวที่ฝั่งของคุณโดมปกรณ์ลำนั้นครอบครองอยู่ค่ะซึ่งในการตรวจค้นพนักงานสอบสวนไปพบสัญญาฝากขายรถของโดมจริงแต่ว่าเบื้องต้นได้รับรายงานนะคะว่ารถยนต์คันนี้ยังอยู่ในความครอบครองของโดมไม่ได้มีการนำมาจอดรอการขายที่โชว์รูมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณโดมนำรถพร้อมกับหลักฐานมาให้ตรวจสอบก็จะสามารถยุติเรื่องได้เพราะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าเป็นรถยนต์คนละคันกันอย่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณโดมซื้อรถจากโชว์รูมแห่งนี้ก็อาจจะต้องถูกตรวจสอบว่ามีการสำแดงนำเข้าถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องบริษัทผู้นำเข้าต้องรับผิดชอบส่วนโดมมีฐานะเป็นผู้ซื้อจึงจัดเป็นผู้เสียหายค่ะส่วนรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พันตำรวจโทกรวัตร ปานประภากรในฐานะที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนการนำเข้ารถยนต์หรูก็เปิดเผยเบื้องต้นบอกว่าเบื้องต้นคุณโดมประสานจะนำเอกสารเข้ามาให้ DSI ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนของคุณโดมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมเช็ครายละเอียดแล้วนะครับว่ารถของคุณโดมเนี่ยไม่ใช่เป็นรถที่ถูกลักมาจากอังกฤษนะครับไม่ใช่เป็นรถที่อยู่ในบัญชีที่ทางอังกฤษส่งมานะครับผมได้ตรวจสอบข้อมูลค่อนข้างชัดเจนแล้วเพียงแต่ว่าเห็นคุณโดมบอกว่าจะเอาเอกสารมาแสดงให้ผมแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับจะมาพบแล้วก็เอาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ผมดูซึ่งผมก็จะรับเอกสารนั้นไว้นะครับแล้วก็อาจจะต้องตรวจลบอีกครั้งหนึ่งนะครับคือได้รับการประสานมาว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับนี่แหละค่ะสำหรับการตรวจสอบบุคคลที่เข้าข่ายในการกระทำความผิดเบื้องต้น DSI นะคะก็จะเริ่มดำเนินการตรวจสอบในส่วนของผู้ประกอบการที่นำเข้ารถหรูรวมไปถึงผู้จำหน่ายโดยจะมีการเรียกตัวมาสอบปากคำนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการสำแดงราคาต่ำกว่าท้องตลาดหรือไม่ส่วนผู้ครอบครองรถค่ะก็จะเรียกมาสอบปากคำเหมือนกันเป็นรายๆไปหากพบความผิดปกติในการนำเข้าสำหรับการตรวจสอบการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรนะคะเบื้องต้นตอนนี้ค่ะพบว่าเข้าข่ายอำนวยความสะดวกการนำเข้ารถหรูแล้ว9คนด้วยกันซึ่งก็มีระดับรองอธิบดีกรมศุลกากรตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยจากนี้นะคะจะมีการประสานอธิบดีกรมศุลกากรดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปด้วยค่ะ